สวัสดีครับสวัสดีแฟนเพจฟุตบอลไทยซายอดี้และทางช่องชาแนล YouTube ฟุตบอลไทยซายอดี้ทุกท่านเลยนะครับอัปเดตข่าวสารวงการฤดูบอลไทยกับผมยอดี้ประเสริฐมณีเลิศชัยนักข่าวฟุตบอลไทยนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นฟอร์มที่ยอดเยี่ยมอย่างมากเลยนะครับออกสตาร์ท3นัดคว้า9แต้มเต็มนะครับก็ถือว่าเป็นการออกสตาร์ทได้อย่างร้อนแรงสุดๆนะครับสำหรับการท่าเรือ FC นะครับหรือสิงห์เจ้าท่านะฮะหลังจากระเบิดฟอร์มนะครับถล่มประตูคู่แข่งนะครับรวมกัน3นัดนะครับในช่วง3นัดแรกนะครับของการแข่งขันตั้งแต่เปิดซีซั่นฟุตบอลไทยลีก1ฤดูกาล2024ถึง2025นะครับสกอร์รวมก็ซัดไปทั้งหมด10ประตูด้วยกันนะครับก็เริ่มที่จากการแข่งขันนัดแรกนะครับของศึกไทยลีก1นะครับด้วยการบุกชนะระยองนะครับ1ประตูต่อ3นะครับต่อด้วยชนะเชียงรายยูไนเต็ดนะครับ5ประตูต่อ1และนัด3นะครับบุกชนะขอนแก่นยูไนเต็ดนะครับ1ประตูต่อ2นะครับก็ทำให้ตอนนี้ชนะ3นัดรวดนะครับสำหรับการท่าเรือก็นำเป็นจ่าฝูงไทยลีกอย่างน่าภาคภูมิใจนะครับจากฟอร์มของการท่าเรือนะครับก็บอกเลยว่าการท่าเรือ FC นะครับของโค้ชอ้นรังสรรค์นิวัฒน์ชัยโชคนะครับน่าจับตามองอย่างมากเลยทีเดียวนะครับหลังจากมีการผสมผสานนักเตะนะครับต่างชาติฝีเท้าดีนะครับอาทิวิลเลมโมต้านะครับกองหน้าประสบการณ์สูงที่ผ่านศึกไทยลีกระดับสูงกับทีมชั้นนำมาอย่างมากมายนะครับรวมถึงกับการดึงพีโดนชำระสมีนะครับนักเตะทีมชาติไทยจากบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเนี่ยเข้ามาเสริมทัพในตำแหน่งกองกลางนะครับซึ่งพีโดนนะครับก็ถือว่าเป็นนักเตะนะครับมิดฟิลด์พลังไดนามนะครับวิ่งไม่มีหมดนะครับในแผงกองกลางก็น่าจะมีส่วนในการช่วยให้การท่าเรือบินสูงอยู่ในขณะนี้นะครับรวมถึงการผนึกกับบดินทร์ผาลานะครับปีกจอมพลิ้วทีมชาติไทยนะครับที่ในฤดูกาลนี้ก็ได้เป็นกัปตันทีมของการท่าเรือด้วยนะครับและก็วรชิตกนิษฐ์ศรีบำเพ็ญนะครับห้องเครื่องเกมลูกเชิงสูงนะครับที่ก็ได้มีบทบาทกับทีมอย่างเต็มตัวอีกฤดูกาลหนึ่งนะครับสำหรับวรชิตกนิษฐ์ศรีบำเพ็ญนะฮะส่วนนักเตะที่เอ่ยมาก็ล้วนมีดีกรีทีมชาติไทยทั้งนั้นนะครับเช่นเดียวกับธีรศักดิ์เผยพิมายนะครับหัวหอกดาวรุ่งพุ่งแรงทีมชาติไทยนะครับของทีมนะครับที่ก็ส่องตะข่ายคู่แข่งได้เป็นกอบเป็นกำมากขึ้นเรื่อยๆนะครับจนขึ้นแท่นขวัญใจของเหล่าของเตยอาร์มี่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็แน่นอนนะครับว่าจะเป็นอีกหนึ่งกองหน้าความหวังของทีมชาติไทยสายเลือดใหม่ต่อคนต่อไปนะครับสำหรับธีรศักดิ์เผยพิมายนะครับโดยโปรแกรมนะครับของการท่าเรือนะครับนัดต่อไปนะครับก็จะพบกับสุโขทัย FC นะครับหรือค้างคาวไฟนะครับโดยจะกลับมาเล่นในถิ่นแพสเตเดียมนะครับที่ซึ่งฟอร์มฤดูกาลของสุโขทัยนะครับก็น่าจับตามองมากๆเช่นกันนะครับกับการกลับมาโชว์ฟอร์มร้อนแรงอีกครั้งของทางปีโป้ศิโรจน์ฉัตรทองนะครับนักเตะจอมบันเดจรที่กันเล่นกลับมาเปี้ยงป้างในฤดูกาลนี้และฟอร์มดีสุดๆอีกครั้งนะครับจากสถานการณ์ตอนนี้นะครับการท่าเรือนะครับก็มีโอกาสลุ้นนำจากฝูงเดี่ยวได้เลยนะครับหากผลการแข่งขันของคู่แข่งลุ้นแชมป์ทีมอื่นๆนะครับผลออกมาเป็นใจให้กับการท่าเรือนะครับเพราะตอนนี้ผ่าน3นัดนะครับการท่าเรือ FC เนี่ยก็มีอยู่9คะแนนเต็มนะครับจากการชนะรวดนะครับต่อด้วยอันดับ2นะครับนครราชสีมามาสด้านะครับมีอยู่7คะแนนจาก3นัดเท่ากันนะครับและอันดับ3บุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับเต็งแชมป์ฤดูกาลนี้ที่มีอยู่6คะแนนจาก2นัดนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นฟอร์มที่น่าจับตามองของทางการท่าเรือ FC นะครับส่วนแฟนบอลคิดว่าการท่าเรือปีนี้จะมีลุ้นแชมป์มากน้อยแค่ไหนก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้ที่ด้านล่างนี้เลยนะครับสำหรับวันนี้ฟุตบอลไทยซายอดี้นะครับก็ขอขอบคุณนะครับทุกคนที่ตามรับชมรับฟังเหมือนเช่นเคยพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปฟุตบอลไทยซายอดี้สวัสดีครับ